เมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองในตลาดโลกลงราคาบ้านเราเองเช้านี้ก็ปรับตัวลงมาแรงนะคะแล้วก็ปรับขึ้นมาได้นิดหน่อยก็คือลงมา350กลับขึ้นมา50สรุปแล้วคือลงไป300บาททองคำแท่ง 96.5 ขายออก 41,350 นะคะยังไม่ถึง 43,000 นะคะรับซื้อ 41,250 ทองรูปพรรณขายออก 41,850 รับซื้อ 40,507 บาท 52 สตางค์ค่ะพูดคุยกันวันนี้กับคุณณัฐวุฒิวงศ์เยาวรักษ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากปล.โกลบอลอยู่ในสายแล้วคุณณัฐวุฒิสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณแพลวคุณเจียแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ2ประเด็นหลักๆใหญ่ๆที่เราตามกันในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องความขัดแย้งในตอนออกกลางกับเรื่องแนวโน้มการลดดอกเบี้ยของเฟดที่ถูกเลื่อนออกไปดูเหมือนว่าประเด็นหลังเนี่ยตลาดทองคําจะเริ่มหยิบยกมาเป็นปัจจัยกดดันที่ส่งผลทําให้ราคาทองปรับตัวลงคุณณัฐวุฒิประเมินประเด็นนี้กับราคาทองยังไงบ้างคะครับก็สำหรับประเด็นที่เฟดอาจจะเลื่อนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็มองเป็นประเด็นลบกับทองแต่เรายังมองว่าการที่ปรับตัวลงเนี่ยมันยังไม่เสียทรงขาขึ้นนะครับก็คือเรียกว่าตัวของเรื่องสงครามเนี่ยมันจะเด่นมากกว่านะครับตอนนี้ทุกคนจับตาไปที่สงครามเลยถ้าสังเกตเนี่ยพออิหร่านยิงปุ๊บทองเนี่ยขึ้นไปนิวไฮเลยนะครับแต่พอไม่ได้มีการรุนแรงเนี่ยก็มีการเทคโปรฟิตลงมาคือพวกนักลงทุนเนี่ยน่าจะรู้แล้วนะครับว่าการที่ทองขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยไม่ได้เป็น buy and hold จะเป็นเก็งกำไรพอขึ้นไปแรงๆปุ๊บก็คือมีการขายมาต่อเนื่องถ้าตอนนี้อยากจะลุ้นให้ทองปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับก็คือถ้าอิสราเอลมีการตอบโต้อิหร่านกลับเนี่ยอันนั้นก็น่าจะกลับไปที่หายเดิมได้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับสงครามแล้วนะครับสำหรับตอนค่ะที่คุณณัฐวุฒิบอกว่าทองปรับลงแต่ไม่เสียทรงขาขึ้นจุดทริกเกอร์หรือจุดสังเกตมันอยู่ตรงไหนคะถึงมองว่ามันยังไม่เสียทรงครับผมก็จริงๆสำหรับจุดทริกเกอร์นะครับที่เรามองก็คือต้องลงไปต่ำกว่า2,345 นะครับเป็นเส้นแนวรับของเส้น EMA 10วันนะครับเพราะปกติการที่เขาปรับขึ้นมารอบนี้ตั้งแต่มีนาเนี่ยเขาไม่เคยหยุดเส้น EMA 10วันเลยนะครับแล้วจุดนั้นกลายเป็นจุดที่ดูจะเหมาะสมในการกลับเข้าไปซื้อไหมหรือมีคำแนะนำสำหรับคนที่อยากจะเก็งกำไรหรืออยากจะซื้อทองขายทองช่วงนี้ยังไงคะครับผมก็สำหรับจุดแนวรับเส้น EMA 10วันเนี่ยหรือประมาณ2,345 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะครับแปลงเป็นทองไทยอยู่ประมาณสัก 40,650 ก็เป็นจังหวะที่ดีที่เข้าซื้อเล่นเก็งกำไรได้นะครับสำหรับในรายเป็นรายสัปดาห์ต้องบอกรายสัปดาห์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาเรื่องสงครามยังไม่ได้มองว่าจางหายไปเพราะว่าอิสราเอลเขาก็เตรียมที่จะบอกว่าอ่ะโอเคคุณมียิงถล่มเราถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับความเสียหายเราก็อยากที่จะเอาคืนนะครับเพราะเป็นครั้งแรกเลยที่อิหร่านเขายิงไปถึงเรียกว่าประเทศอิสราเอลนะครับอันนี้ก็เป็นการย้ำเหมือนกันนะครับก็ช่วงนี้ยังเป็นประเด็นบวกให้พยุงทองยังไม่ได้เห็นว่าทองเนี่ยจะมีการปรับตัวลงได้ในระยะสั้นนะครับส่วนเรื่องอัตราดอกเบี้ยเนี่ยถึงเลื่อนไปแต่ถ้ามีการปรับลดจริงตอนนั้นจะยิ่งเป็นแรงหนุนกระทองเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือมันแยก2ประเด็นทองสงครามเนี่ยเป็นแรงหนุนค่อนข้างดีเลยต่อราคาทองนะครับส่วนเรื่องของเฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ถ้ามีการเลื่อนไปอันนี้เราก็ทุกฝ่ายก็รู้แล้วว่ายังไงเขาก็เตรียมที่จะลดเพราะว่าน่าจะพีเรียบร้อยนะครับสำหรับดอกเบี้ยของเฟดถ้าปรับลดก็จะเป็นประเด็นบวกกับทองครับนะครับแต่แค่อาจจะช้าหน่อยงั้นกลับมาในจุดที่คุณณัฐวุฒิบอกว่าตอนนี้ตลาดจับตาในเรื่องของการตอบโต้จากฝั่งของอิสราเอลซึ่งถ้าสมมติว่าอิสราเอลตอบโต้กลับไปที่อิหร่านจริงๆหรือมีการยิงกันขึ้นมาจริงๆทองจะกลับไปที่ไฮเดิมนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสจะกลับขึ้นไปเหนือ 2,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์อีกรอบถูกไหมคะใช่ครับผมแล้วถ้าเป็นราคาทองไทยบวกกับสถานการณ์เงินบาทนะตอนนี้มองไว้ประมาณเท่าไหร่คะครับก็ถ้าแถวๆ 2,400 นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 41,650 นะครับอันนั้นก็คือ 2,400 ก่อนนะครับเน้นต้านนั้นให้ผ่านก่อนนะครับเพราะว่าพอถึงต้านนั้นปุ๊บคนนี้เขามีทุนต่ำเขาก็อุ๊ยรับที่แล้วพอลุกขึ้นไปปุ๊บมีแรงขายลงมาเลยรอบนี้ทดสอบปุ๊บเตรียมขายดีกว่าต้องผ่านต้านนี้ให้ได้โอเคค่ะคุณณัฐวุฒิวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชัดเจนนะคะ2ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนไหวของราคาทองคำในช่วงนี้แล้วก็จุดซื้อจุดขาย 40,650 ถ้าลงไม้เห็นก็เข้าซื้อได้ขายก็แถวๆ 41,650 ยังต้องจับตาประเด็นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ